เอ๋จ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องหมูนะคะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกระต่ายค่ะสวัสดีครับกระต่ายน้อยสวัสดีค่ะพี่หมูเอ๋วันนี้เราจะไปทำอะไรสนุกสนุกกันดีนะพี่หมูว่าดูเวลาแล้วใกล้จะได้เวลาไปเรียนออนไลน์แล้วนะพี่กระต่ายโอ้ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะหนูนะชอบเรียนออนไลน์มากเลยจริงจริงนะคะพี่หมูครูสอนสนุกมากๆเลยค่ะแล้วพี่หมูล่ะคะพี่หมูชอบเรียนออนไลน์ไหมชอบสิพี่หมูนะทำท่าตามครูทำไปงานทำทุกสิ่งอย่างที่ครูสั่งเลยนะโดยที่ไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องมาลำบากกับเราเลยไปเลยค่ะพี่กระต่ายได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนออนไลน์กันดีกว่าค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะพร้อมจะไปเรียนออนไลน์กับพวกเราหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปค่ะเราไปเรียนออนไลน์กันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูปุ๋ยอีกแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณปุ๋ยได้ยินเสียงเด็กๆค่ะเรียกร้องอยากจะเรียนออนไลน์กันแล้วและที่สำคัญนะยังมีพี่กระต่ายกับพี่อะไรนะคะลูกกับพี่อะไรนะคะพี่หมูก็อยากเรียนกับเราด้วยเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างลูกคิดถึงคุณครูไหมคะคุณครูก็คิดถึงเด็กๆนะลูกนะเด็กๆคะครูปุ๋ยอ่ะมีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะแล้วก็มีแขกรับเชิญมาด้วยเด็กๆอยากรู้จักแขกรับเชิญของคุณครูปุ๋ยไหมคะพี่คนนี้เขาน่ารักมากเลยนะเขาจะมาร้องเพลงให้เด็กๆฟังแล้วก็ชวนเด็กๆ เต้นด้วยแหละเขาชื่อว่าพี่มิกิจำชื่อให้ดีนะจำชื่อให้ได้นะแล้วช่วยคุณครูปุ๋ยเรียกเขาออกมาด้วยนะลูกพี่คนนี้น่ารักมากเลยเขาจะมาเซอร์ไพรส์เด็กๆทุกคนเลยนะคะเด็กๆจะต้องช่วยครูปุ๋ยเรียกนะโอเคไหมคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวร้องหรือยังพี่มิกกี้กันเลยค่ะพี่มิกกี้คะพี่มิกกี้คะออกมาหาเด็กๆได้แล้วค่ะพี่มิกกี้แล้วเด็กๆอยากเจอพี่มิกกี้แล้วค่ะออกมาได้เลยค่ะจ๊ะเอ๋พี่มิกกี้มาแล้วค่ะเด็กๆวันนี้พี่มิกกี้คิดถึงเด็กๆจังเลยพี่มิกกี้นะคะจะมาชวนเด็กๆเต้นประกอบเพลงไปกับพี่มิกกี้ด้วยเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนค่ะเดี๋ยวเราจะมาแดนซ์กันสักนิดนึงฉันเรียนสระอีออกเสียงอีอีฉันเรียนสระอีออกเสียงอีอีฉันเรียนสระอีออกเสียงอีอีขอถามได้ไหมขอถามได้ไหมสระอีอยู่ที่ใดอยากจะรู้อยากจะรู้ก็ขยับก็ขยับเข้ามาเลยจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ฝึกฝนสระอีนั้นวางไว้ข้างบนผสมคำช่วยทีจะเขียนแบบไหนดีถึงจะถูกถูกถูกวิธีไม่ยากเลยจริงๆสระอีนั้นจำง่ายนะเธอฉันเรียนสระอีออกเสียงอีอีฉันเรียนสระอีออกเสียงอีอีฉันเรียนสระอีออกเสียงอีอีเด็กๆเต้นทันพี่มิกกี้กันหรือเปล่าถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราไปเต้นกันอีกรอบนึงค่ะฉันเรียนสระอีออกเสียงอีอีฉันเรียนสระอีออกเสียงอีอีฉันเรียนสระอีออกเสียงอีอีขอถามได้ไหมขอถามได้ไหมสระอีอยู่ที่ใดอยากจะรู้อยากจะรู้ก็ขยับก็ขยับเข้ามาเลยจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ฝึกฝ
นสระอินั้นวางไว้ข้างบนผสมคำช่วยทีจะเขียนแบบไหนดีถึงจะถูกวิธีไม่ยากเลยจริงๆสระอินั้นจำง่ายนะเธอฉันเขียนสระอิออกเสียงอีอีฉันเรียนสระอิออกเสียงอีอีฉันเรียนสระอิออกเสียงอีอีเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตามถามพี่มิกกี้ทันกันหรือเปล่าเด็กๆคะรู้แล้วใช่ไหมว่าสระอินั้นเขียนไม่ยากใช่ไหมคะลูกและสระอินั้นวางอยู่ตรงไหนนะถ้าใครอยากรู้นะคะเดี๋ยวกลับไปเรียนกับคุณครูปุ๋ยนะลูกวันนี้พี่มิกกี้แวะมาทักทายมาชวนเด็กๆเต้นเพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่คราวหน้านะพี่มิกกี้ไปก่อนนะเด็กๆรอเรียนกับคุณครูปุ๋ยนะคะเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างลูกสนุกไหมคะเด็กๆได้เจอพี่มิกกี้ไหมลูกได้เจอไหมคะน้องพี่ต้าบอกว่าได้เจอด้วยและเด็กๆคนไหนได้เจอยกมือขึ้นสิคะอุ๊ยแล้วพี่มิกกี้เขาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะคุณปุ๋ยไม่เห็นเลยอะไรนะคะน้องเรามาบอกเขาเหมือนมิกกี้เมาส์คุณปุ๋ยก็ว่าแล้วเชียวใช่ไหมคะน่ารักปะล่ะน่ารักไหมคะแล้วพี่มิกกี้เขามาชวนเด็กๆทำอะไรลูกอะไรนะคะน้องบุ๊กอ๋อมาชวนหนูเต้นเหรอคะลูกแล้วเต้นเพลงอะไรอ่ะบอกคุณปุ๋ยได้ไหมคะว่าเต้นเพลงอะไรมีใครบอกได้มั้งคะเพลงอะไรนะอะไรนะลูกน้องสิงโตบอกว่าเพลงสระอีเก่งมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้ล่ะค่ะคุณครูปุ๋ยนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กิจกรรมภาษาไทยค่ะวันนี้แหละเราจะไปรู้จักสระอีกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะอยากรู้จักสระอีไหมเอ่ยถ้าอยากรู้จักไปค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สระอีกันดีกว่าเด็กๆคะสระอิเป็นสระเสียงสั้นนะลูกนะสระอิอ่านออกเสียงว่าอิเด็กๆอ่านตามครูกุ๋ยอีกครั้งนะคะสระอิอ่านออกเสียงว่าอิมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะลูกแต่เอ๊ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าตำแหน่งของสระอินั้นวางอยู่ตรงไหนนะใครอยากรู้ยกมือขึ้นเลยค่ะน้องอันดาเหรอลูกน้องอันดาอยากรู้เหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวครูกุ๋ยจะบอกให้นะเด็กๆคะสระอิวางอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมลูกอยู่ด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนสระอิกันเลยค่ะเด็กๆชูนิ้วชี้ขึ้นมาแบบนี้เลยลูกเราจะเขียนสระอิไปพร้อมๆกันเลยนะคะลากตรงไปข้างหน้าค่ะแล้วโค้งกลับมาหาจุดเริ่มต้นแบบนี้เลยอีกครั้งนะคะลูกลากตรงไปข้างหน้าเลยค่ะแล้วก็โค้งกลับมาหาจุดเริ่มต้นแบบนี้เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปุ๋ยมีเกมค่ะเกมนี้แหละจะมาลองดูซิว่าเด็กๆคนไหนนะจะรู้จักสระอิจริงหรือเปล่าครูปุ๋ยจะทบทวนจากเกมนี้แหละค่ะเกมนี้มีชื่อว่าช่วยหาฉันทีค่ะไปค่ะเด็กๆเราไปเล่นเกมกันค่ะเรามาดูเกมข้อที่1กันเลยค่ะเด็กๆจะเห็นคำอยู่3คำนะลูกแต่ละคำก็จะมีสระประสมอยู่ให้เด็กๆสังเกตหาคำที่มีสระอิประสมอยู่ค่ะดูซิจะเป็นคำไหนนะจะเป็นคำที่1คำที่2หรือว่าคำที่3ใช่แล้วค่ะคำที่3นั่นเองเพราะว่าคำที่3มีสระอิประสมอยู่ค่ะคำแรกนะคะลูกมีสระอะประสมอยู่คำที่2มีสระอีประสมอยู่ค
คำที่3มีสระอิประสมอยู่ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเก่งมากเลยข้อที่2ค่ะเด็กๆจะเห็นคำอยู่3คำนะคะลูกมีคำที่1คำที่2และคำที่3ให้เด็กๆหาคำที่มีสระอิประสมอยู่เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสระอินั้นอยู่คำที่1ที่2หรือที่3นะใครจะเป็นคนเก่งโหเยี่ยมมากเลยค่ะทำไมน้องบุ๊กเก่งขนาดนี้คะเนี่ยแสดงว่าน้องบุ๊กจำสระอิได้แล้วใช่ไหมคะน้องบุ๊กขาวงกลมได้ถูกต้องมากเลยค่ะก็คือคำที่1นั่นเองคำที่1นะคะมีสระอิประสมอยู่ส่วนคำที่2มีสระอีประสมอยู่ส่วนคำที่3มีสระอูประสมอยู่ค่ะเรามาดูข้อที่3กันเลยนะคะลูกจะมีคำอยู่3คำนะคะมีคำที่1คำที่2และก็คำที่3ให้เด็กๆหาคำที่มีสระอิประสมอยู่ดูสิจะอยู่คำไหนนะใครจะหาเจอเอ่ยน้องกวินสุดยอดไปเลยค่ะถูกต้องค่ะคำที่3มีสระอิประสมอยู่คำที่1นะคะคือสระอะคำที่2คือสระอาคำที่3สระอิเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆ เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าสระอินั้นวางอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนและรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อเด็กๆทุกคนทราบคำตอบแล้วนะคะให้เด็กๆฝึกออกเสียงตามคุณครูกุ๋ยเลยค่ะทออิทิลออิลิสออิสิอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกทออิทิลออิลิสออิสิเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนกันทุกคนเลยเป็นไงกันบ้างคะเกมของคุณครูคุยสนุกหรือเปล่าไม่ยากเลยเห็นไหมคะลูกถ้าเด็กๆคนไหนตั้งใจฟังตั้งใจเรียนเด็กๆต้องเล่นเกมของครูคุยได้อย่างแน่นอนค่ะเกมนี้นะคะจะสอนให้เด็กๆรู้จักสระอิด้วยนะว่าสระอินั้นเขาวางอยู่ตรงไหนเด็กๆบอกครูคุยได้ไหมคะว่าสระอิเขาวางอยู่ตรงไหนคะอะไรนะคะลูกน้องหวังหวังว่ายังไงนะคะอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นสุดยอดไปเลยค่ะครูปุ๋ยหวังว่าเด็กๆทุกคนก็ต้องเรียนรู้เหมือนกับน้องวาวานะคะลูกนะคะวันนี้ครูปุ๋ยขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแหละเดี๋ยวคราวหน้านะครูปุ๋ยก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากอีกแล้วครูปุ๋ยน่าจะได้เชิญใครมาอีกนะนอกจากพี่มิกกี้แล้วจะหาใครมาเล่นกับเด็กๆดีเดี๋ยวขอครูปุ๋ยไปคิดก่อนวันนี้ฝากไว้แค่นี้แหละค่ะบ๊ายบาย